ใช่ครับแม่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้เนี่ยโอ้โหโชคดีมากๆที่เจ้าตัวในข่าวเนี่ยนั่งอยู่กับเรานะฮะเพื่อจะมาให้คำตอบแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของกันด้วยนะฮะข่าวนี้เป็นข่าวอวยยศครับยกให้กับทัพทีมเลยประมือทัพทีมเลยขอบคุณมากเลยค่ะไม่เอาจริงๆนะยังไงเราไม่เข้าใจว่าแบบวันที่ทีมมาทำรายการอย่างเงี้ยต้องมีข่าวของตัวเองตลอดเลยครับผมไม่ได้รางวัลตื่นเต้นไม่ใช่ได้รางวัลได้ร่วมกิจกรรมค่ะอันนี้เป็นรางวัลที่ทีมเนี่ยเคยได้รับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะก็คือรางวัล Asian Television Award ปี2019ครับตอนนั้นเป็นรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีเหมือนเป็นแคมเปญอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลเร็วๆนี้ซึ่งแคมเปญอุ่นเครื่องเนี้ยก็จะเป็นการไลฟ์ใน Instagram ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทาง ATA นะคะเขาจัดขึ้นเพื่อเหมือนแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันก่อนแล้วก็เขาเนี่ยจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินจากหลายๆประเทศซึ่งวันนี้คืนนี้นะคะ1 ทุ่มตรงจะเป็นครั้งแรกของกิจกรรมนี้เลยครับผมใช่ที่แบบเขาจะได้แบบมาพูดคุยกับทีมาพูดคุยกับวอลเลซอีกคนนึงนะคะที่เป็นแบบนักร้องนักแสดงชาวสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยวอลเลซอังใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะร้องแล้วก็นักแต่งเพลงแล้วก็จะมีเบนจามินโจไซอาธานนี่ก็เป็นนักแสดงของสิงคโปร์เหมือนกันใช่ก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรคืนนี้ค่ะใช่เหมือนเป็นการแบบสัมภาษณ์อุ่นเครื่องกันไปก่อนที่เขาจะจัดงานเป็นกิจกรรมมอบรางวัลเดือนธันวาคมนี้ธันวาคมใช่ค่ะได้ไปร่วมงานแบบเขาเรียกว่าระดับประเทศแบบนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอุ้ยหนูตื่นเต้นมากเลยนะพี่หนูใช่จริงๆคือมันตื่นเต้นมันจะบอกว่ากดดันไหมเราคือเวลาที่มันทำอะไรอ่ะที่มันจะพยายามไม่กดดันตัวเองนะคะแต่ว่าจะพยายามเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดให้เราตื่นเต้นน้อยที่สุดเพราะเราเข้าใจว่าเวลาไปถึงนัดจุดนั้นอ่ะมันมีแบบองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราแบบประมาทได้ประมาทได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แต่เชื่อว่าทัพทีมทำได้ใช่ไหมเนื้อเชื่อว่าทัพทีมทำได้พวกเราต้องอวยยศนะคะให้กับนางเอกช่องของเราขอบคุณค่ะคืนนี้เดี๋ยวทัพทีมจะต้องมีการไลฟ์ใช่ไหมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะก็จริงๆก็มีเตรียมตัวบ้างเล็กน้อยนะคะก็คือเตรียมความพร้อมสำหรับการอินเทอร์วิวคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากใช่อยากจะฝากให้ทุกคนแบบติดตามชมได้นะคะทาง Instagram ของทีมเองหรือว่าทาง Instagram ของ Asian TV Awards นะคะเวลา1 ทุ่มตรง